สวัสดีครับวันนี้ก็มาดูจากพวงพวงหลีดนะครับพวงหลีดพวงมาลาพวงหลีดนี่พวงอะไรพวงมาลาโอเคครับเราจะนำพวงมาลานะครับซึ่งโรงเรียนสุขีรีนะครับโดยการนำของผู้ในการเงินจันนอกนะครับกับทีมงานไปหลังแล้วก็คณะครูที่นี่ของสองพวงมาลาคือกลุ่มสระต่างประเทศกับกลุ่มสระอะไรนะพระศึกษาศึกษาพระศึกษานะครับจะไปทำไปวางที่ว่าการอำเภอสูงนครศรีมานะครับในวันที่12ตุลาคม2562พรุ่งนี้วันที่13ตุลาคม2562นะครับซึ่งแสดงความไว้อะไรเรียกไว้อะไรมั้ยความสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ซึ่งได้สวรรคตไปนะครับไปแล้วแต่ปี2559ตอนนี้ก็ได้ 2-3 ปีนะครับเพราะฉะนั้นก็พวกเราชาวนสูงที่นี่ก็จะนำไปในวันพรุ่งนี้ตอนเช้าวันนี้กิจกรรมตอนเช้าที่นสูงที่ผมว่าที่การนสูงตอนเช้าก็มีตักบาตรประมาณ1โมงเช้าประมาณ2โมงก็ร่วมกิจกรรมนะครับปล่อยพวงมาลานะครับหลังจากนั้นตอนเย็นก็ไปร่วมอีกครั้งนึงเพื่อนำพานพุ่มไปวางประมาณนี้นะนะครับเพราะนั่นเชิญชวนเราชาวไทยคนในการที่ร่วมน้องกำลังพอดีแต่อันดับที่9ของเรานะครับในโฮสเทลตะกี้ไทยครับสวัสดีครับ